ลัดภาพจำสาวเหนือที่ต้องนุ่มนวลเรียบร้อยมาเน้นสายฮายิงมุกรั่วนี่คือคาแรคเตอร์แจ้งเกิดของส้มปล่อยตัวการ์ตูนจากฝีมือของอนวัตพรมแจ้แอดมินเพจของว่างที่เริ่มตั้งแต่วาดการ์ตูนแก๊กในเพจไปจนถึงหนังสั้นและยังได้สานต่อในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดยาวในที่สุดแม้จะมีผลงานในวงการมาก่อนในฐานะร่วมเขียนบทซีรีส์ดังทั้ง The Gifted ภาค1และ Social Syndrome หากการนั่งแท่นผู้กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกเป็นเรื่องยากงานนี้จึงได้ก้องเกียรติโขมสิริและชูเกียรติศักดิ์วีรกุลมาร่วมดูแลโปรเจกต์เพื่อบริหารจัดการกองและพัฒนาคอนเทนต์ให้เป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์เราอยากทำให้มันเห็นทั้งสองฝั่งที่ไม่เคยมีใครเล่าเช่นช่างฟ้อนชุดพื้นเมืองอะไรเงี้ยทุกคนเคยเห็นภาพที่มันสวยงามเป็นการทดลองสองสีอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าภาพสวยงามนั้นอ่ะเราก็อยากให้เขาเห็นมุมมองว่าเอ้ยมันเปิ่นมันโก้ได้เหมือนกันนะมันมีความแบบอ่ะก็ไม่ได้สวยงามได้เสมอไปนะอะไรเงี้ยส่วนตัวเป็นคนเหนือแล้วก็เวลาดูสื่อเหนือละครเหนืออะไรเงี้ยนักเอกตายทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบอยากหักขนบมันทั้งหมดนะฮะจริงๆก็แอบเสียดสีหน่อยในบทดั้งเดิมที่แบบจัดๆหน่อยครับถามในมุมของนักแสดงนำของเรื่องบ้างดีกว่านะฮะอย่างน้ำตาลพิจารณาเองเนี่ยจริงเป็นนักแสดงนำของเรื่องเป็นคนเหนือด้วยการที่ต้องมารับบทนำในหนังที่ใช้ภาษาเหนือซึ่งเป็นภาษาถิ่นตลอดทั้งเรื่องเองเนี่ยความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วจริงๆเอ๊ะมันเป็นเหมือนการไปเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นทางภาคเหนือด้วยหรือเปล่าครับสำหรับตานตอนแรกตานคิดว่าง่ายเพราะว่าเฮ้ยหนังเหนือคำพูดก็เป็นภาษาเหนือหมดเลยมันง่ายแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาสู่การถ่ายทำจริงๆมันยากแต่ก็ยังมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่อย่างประชากรในภาคเหนือก็กระจายไปแบบตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่แบบในแต่ละจังหวัดค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็ยังมีละครมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่เป็นภาษาเหนือออกมาบ้างเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเลยที่เป็นเหนือแบบออริจินอลมากๆออริจินอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตันก็ยังเชื่อว่ามันเป็นหนังเหนือที่ยังย่อยง่ายแม้ส้มปล่อยจะถือเป็นการคุยทางภาพยนตร์ภาษากำเมืองของค่ายใหญ่และมีหนังภาษาถิ่นที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่รายได้และกล่องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังว่าวอีสานอย่างสมพักเซียนและหนังแหลงใต้อย่างโนราหากด้วยปริมาณหนังท้องถิ่นที่ถูกสร้างออกมาในแต่ละปีก็ทำให้กลยุทธ์เด็ดที่เคยชนะใจผู้ชมต่างจังหวัดไม่แน่ว่าจะการันตีความสำเร็จได้อีกต่อไปหากต้องวัดกันที่คอนเทนต์และช่องว่างทางการตลาดที่ยังไม่มีผู้จับจองภาษาไม่ใช่อุปสรรคอย่างผมยกตัวอย่างนาคีเซอร์ไพรส์มากตัวเลขที่เยอะที่สุดคือหาดใหญ่ไม่ใช่อีสานทั้งที่พูดภาษาอีสานผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้การบ้านจากตรงนั้นเราได้อะไรหลายๆอย่างจากหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามของประเทศไทยนะที่เรามีหลากหลายสำเนียงแต่เรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำเนียงไหนแชร์กันได้ดูกันได้ข้อหน้าสังเกตสำคัญที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาคอนเทนต์ภาพยนตร์อาจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการวางโครงเรื่องเพื่อทำหนังโดยตรงหากแต่คอนเทนต์รูปแบบต่างๆก็สามารถนำมาต่อยอดได้หากมีศักยภาพทางการตลาดมากพอซึ่งนี่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่หรือมีไฟฝันในการทำงานภาพยนตร์กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน